สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องสไปตุรกีนะคะเป็นไงมั้งคะสบายกันดีไหมวันนี้ที่ตุรกีขออัปเดตเรื่องอากาศก่อนนะอากาศวันนี้ช่วงอาจจะเข้าช่วงปลายสปริงก็คือช่วงปลายฤดูร้อนแหละอากาศเริ่มดีค่ะก็จะประมาณ27องศาเด็กๆ เริ่มไปโรงเรียนก็คือไม่ร้อนมากไม่หนาวมากกำลังดีกำลังดีเราวันนี้พี่จะมาสอนเกี่ยวกับ8คำ8คำที่คนที่นี่เขาไว้ใช้เรียกคนรักคู่สามีภรรยาคนที่นี่บางครั้งเขาเรียกชื่อแต่ส่วนมากเขาจะเรียกคำพวกนี้ค่ะเอาคำพวกนี้มาใช้ก็คือแสดงบ่งบอกแสดงถึงความรักอันเรียกอันล้นเหลือเขาจะใช้คำพวกนี้แต่ส่วนมากที่รวบรวมมาแล้วจะมีแค่8คำประมาณ8คำจะมากกว่านี้นิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่านะก็พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาตุรกีไม่ได้เจาะลึกมากขนาดนั้นมันเริ่มคำแรกกันเลยคำนี้ค่ะเซลกิลิมนะเวลาคุณแชทกับหนุ่มตุรกีอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็จะแบบเรียกคุณเป็นภาษาอังกฤษ my love ส่วนมากมันจะได้กันคำเดียวนั่นแหละ my love อะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ฮัตพิมตอบกลับไปบ้างหรือว่าถ้าคุณมาอยู่ตุรกีแต่งงานแล้วคุณก็จะเรียกเขาแบบนี้ก็ได้ค่ะเขาชอบคนที่เนี่ยเขาชอบนะอย่างแฟนพี่เขาก็จะเรียกพี่เหมือนกับอัชกึมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะยาวและเรามาเริ่มกันเลยคำแรกเซลกิลิมค่ะเซลกิลิมก็คือคล้ายๆกับ my darling อะไรอย่างเงี้ยเซลกิลิมนะคะก็คือ my darlingคำที่สองคืออาชเกิมอาชเกิมเนี่ยทุกๆคนเนี่ยจะได้ยินกันบ่อยจะได้ยินกันเยอะมากก็คือจะเป็นคำที่แบบ popular เป็นคำที่ยอดนิยมที่ใช้กันเยอะอาชเกิมก็คือ my love นั่นเองนะคะจะเรียกได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะอาชเกิมนะคะอาชเกิมวันนี้ทำอะไรก็คือที่รักวันนี้ทำอะไรอย่างถ้าเป็นภาษาไทยอะนะเซลกิลิมก็คล้ายๆกันกับคำแรกค่ะคำที่สองมันก็จะเป็นคำว่าที่รักเหมือนกันค่ะแล้วคำที่สามก็คือกูเนชิมก็คือเธอคือแสงสว่างของฉันแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะเรียกกันในบางช่วงเวลานะบางช่วงเวลากูเนชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเธอก็คือที่รักของฉันเป็นแสงสว่างในชีวิตของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะเรียกก็เรียกได้เหมือนกันเขาชอบกันแล้วคำที่4ค่ะคำที่4ก็คือเบบี้ยิมก็เบบี้นั่นแหละในภาษาอังกฤษคือเบบี้นั่นแหละเหมือนพวกยุโรปเขาเรียกเบบี้ยิมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเรียกเบบี้ยิมก็ได้ค่ะก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะส่วนคำนี้ค่ะสาวๆจำไว้หนุ่มๆจำไว้อันนี้ไว้สำหรับเรียกภรรยานะคะสำหรับเรียกแต่งงานที่เป็นภรรยาก็คือคาราจิมก็คือภรรยาของฉันหรือขอโทษนะเมียของฉันนั่นเองคาราจิมนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากเรียกสามีนะคะสามีเราก็เรียกว่าโคจาจิมก็คือสามีของฉันนั่นเองนะคะ6คำผ่านไปแล้วคำที่7ฮายัตทึมฮายัตเนี่ยแปลว่าชีวิตนะฮายัตทึมก็คือชีวิตของฉันฮายัตทึมนะคะก็เรียกได้เหมือนกันคำสุดท้ายของวันนี้ก็คือคำนี้นิยมมากนะพอๆกับคำว่าอัชกุมเลยนะบิทาเนมก็คือที่หนึ่งของฉันเธอคือคนเดียวของฉันนั่นเองค่ะคุณสามารถใช้ได้ทั้ง8คำนี้ตึ๊ดเรียกคู่ที่เป็นคู่รักคู่สามีภรรยาได้แต่ว่าคำที่ต้องระวังคือคาราจิมกับโคจาจิมนะคาราจิมใช้กับผู้หญิงที่เรียกเป็นภรรยานะคะโคจาจิมไว้ใช้เรียกสามีส่วนคำอื่นอย่างคำเซกิลิมอัชกิมกุเนชิมฮายัตเทิมเบบี้ยิมบิทาเนม
คุณใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะคุณก็พิมพ์เวลาคุณพิมพ์ใช้เวลาคุณอยากเรียกคุณไม่อยากเรียกชื่อเขาคุณพิมพ์คำเหล่านี้ลงไปปลื้มปิ่มปลื้มปิ่มพี่ขอบอกเขาจะปลื้มปิ่มเพราะคนตุรกีเขาจะเป็นคนแบบนะปากหวานโรแมนติกหวานมาเราหวานกลับค่ะไม่มีอะไรมากความรักชื่นมื่นจะดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะ8คำ popular 8คำที่เขาไว้ใช้เรียกในชีวิตประจำวันเลยนะนะคะอย่างแม่สามีกับพ่อสามีก็คืออ่ะแม่สามีพ่อแม่ผัวพ่อผัวนั่นแหละขอโทษนะเขาก็จะเรียกกันอัชเกิมส่วนแม่สามีจะตาสีฟ้าเขาก็จะเรียกมาวิชิมมาวิก็จะเป็นมาวิคือสีฟ้ามาวิชิมก็คือเธอคือตาสีฟ้าของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเรียกกันอย่างนี้เนาะแล้วแต่คือบางครั้ง ขอโทษค่ะ คุณไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้คุณใช้คำเหล่านี้นะคะลองไปใช้ดูพี่ขอคอนเฟิร์มว่าคนที่เนี่ยใช้บอกก่อนล่วงหน้าว่าพี่นั้นไม่ได้เก่งภาษาตุรกีทั้งหมดไม่สามารถแปลเอกสารได้หรืออะไรได้แต่ความที่อาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ10กว่าปี10 12ปีก็พอที่จะมีคำอะไรมาแชร์กันได้นะคะคำบางคำที่มันเป็นคำที่เฮ้ยเราใช้นะเราใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าบางครั้งพี่ก็ยังพูดผิดพูดถูกในชีวิตประจำวันเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ใช่อยู่ต้องไม่พูดแบบนี้อยู่พูดแบบนี้นะแล้วก็เออนะเสร็จแล้วพอเราได้ประสบการณ์มาเราก็จะมาแชร์ให้น้องๆ นะคะที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตในการเป็นสะใภ้ตุรกีหรือว่าจะเข้ามาการเป็นสะใภ้ตุรกีนั้นนะคะก็จะมาแชร์ให้ฟังแล้วก็ขอต้อนรับแต่พี่บอกเลยว่าภาษาไม่ว่าคุณจะแต่งงานไปกับใครประเทศไหนภาษาเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณมีกรุ๊ปคนไทยแล้วเฮ้ยไม่เรียนก็ได้เราคุยกับคนไทยแต่ไม่ได้นะพี่คิดอย่างนี้มา5ปี5ปีอยู่ที่นี่พี่ไม่รู้ภาษาตุรกีเลยนะคะแต่พอพี่เริ่มมีลูกก็ลูกพี่ก็เริ่มไปหาหมอไปโรงเรียนเราก็ควรจะรู้เอาไว้ไม่งั้นเราจะคุยกับเขาไม่ได้มันจะเป็นอะไรที่อึดอัดมากเนาะเรียนกันไว้ก็ดีค่ะก็คือคำง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันว่าเป็นอะไรยังไงนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปบ่อยๆค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ